คุณเคยอกหักไหมเคยครับก็เคยค่ะ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 ใช่บ่อยด้วยทุกคนต้องล้วนผ่านการอกหักมาเป็นธรรมดาแล้วทิ้งเขาเรียกว่าอกหักหรือว่ายังไงอะอกหักแล้วต้องทำยังไงเดินตักฝนมั้งคะเพิร์ทค่ะอยากเมามีฟังเพลงซาวบาร์นี่จะประจำเลยไม่กินข้าวเพื่อนเดินลงทะเลไปเลยเอาน้ำรดหัวตัวเองอะพี่หนูกีดข้อมือตัวเองแล้วอกหักต้องรู้สึกยังไงเหงาเหงากันเลยเจ็บจี๊ดหนูมันจี๊ดอะโคตรเจ็บมันก็เศร้าอย่างเดียวต้องเสียใจทุกคนนะคะอกหักเราไม่มีความสุขแล้วพี่อกหักอะมันจะมีความสุขได้ไงใช่ปะไม่ว่าคุณจะเคยมองการอกหักเป็นยังไงพวกเขาจะทำให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นโมโนพิกเจอร์ขอเสนออีกหนึ่งมิติของความรักในคนอกหักผลงานของผู้กำกับอย่างหนุ่ยสุทธสิทธิ์เดชอินทรานารักหลังจากที่อยู่เบื้องหลังมิวสิกวิดีโอจี๊ดระดับปรากฏการณ์มาหลายต่อหลายเพลงและเป็นหนึ่งในผู้นำเสนอหลากหลายมุมมองของความรักใน Club Friday The Series มิวสิกวิดีโอส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องความรักอะประกอบกับว่าเคยทำ Club Friday อะไรเงี้ยทำให้เราได้รู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับความรักมันค่อนข้างจะตรงกับตัวเองในเรื่องการเล่าเรื่องก็เลยคิดว่าเราสามารถทำให้มันรู้สึกถึงคนอกหักได้ดีก็เลยรับทำคนอกหักคือเรื่องราวของน้ำตัวแทนของหญิงสาวธรรมดาที่กำลังไปได้ดีทั้งหน้าที่การงานและความรักแต่ชีวิตต้องพลิกผันเพราะเธอถูกแฟนหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานการบอกเลิกอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยน้ำเราเลิกกันเถอะแต่การอกหักครั้งนี้กลับทำให้น้ำได้พบกับผู้ชายสุดเพอร์เฟกต์ที่เข้ามาในชีวิตพร้อมกัน3คนสิ่งที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราบังเอิญเจอสิ่งที่ใช่เนี่ยเราจะอยู่กับมันไปได้ทั้งชีวิตเลยนะพี่พี่สอนหนูเลือกเอกหรือเลือกแฟนกันแน่เนี่ยพี่โทนี่รากแก่นกับบทด็อกหนุ่มเฟลลี่เจ้าของรายการทำอาหารสุดแนวเพื่อนสีในวัยเรียนของน้ำที่รอคอยความรักจากเพื่อนสาวมาโดยตลอดซึ่งการอกหักของน้ำในครั้งนี้อาจทำให้ความหวังของด็อกเป็นจริงเข้าสักทีแทบเรียกได้ว่าเอาอดีตของเรามาเล่นส่วนหนึ่งเลยว่าได้อย่างเช่นเคยรักเพื่อนเคยชอบเพื่อนผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่เคยผ่านตรงจุดนี้มาเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเจออะไรแบบนี้มานะครับของคุณน่ะมันเป็นรายการอาหารแล้วทำไมผมต้องไปด้วยผมจะได้อะไรฉันให้เชฟปลาเนี่ยโปรโมทคอนเสิร์ตเกาหลีคุณในรายการเลยดีไหมคะถ้าสมมติว่าอยากได้อย่างอื่นนะแล้วคุณจะทำให้ผมได้ไหมอนันดาเอเวอรี่แคมกับบทโอมนักธุรกิจมาดกวนเขาคือหนุ่มเพลย์บอยเสน่ห์แรงจอมเจ้าชู้ที่หักอกผู้หญิงสวยๆมานับไม่ถ้วนแต่ดันกลับมีความรู้สึกดีๆให้กับน้ำซึ่งครั้งนี้คุณจะได้เห็นอนันดาในบทบาทใหม่ที่ทำให้คุณตกหลุมรักส่วนมากคนจะชอบคิดถึงผมในเชิงตัวละครซีรีส์หนังดราม่าแต่ไม่ก็เป็นหนังแอคชั่นไปเลยเป็นครั้งแรกที่ได้แต่งตัวหล่อครับมีเซ็ตผมปกติมีแต่ทำให้เยินอย่างเดียวเรื่องอื่นๆมีแต่แบบเอาโคนป้ายหน้ามันป้ายหน้ามันเอาหน้ามันดำๆ ก็เลยแบบรอบนี้อ๋อเหรอได้เล่นเป็นคนหล่อให้ดีว่ะสักครั้งหนึ่งดีที่ผมไม่เคยชินเลยนะคือการที่ผมอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีเขานาวินต้ากับบทโจหนุ่มอบอุ่นเจ้าหน้าที่กงสุลไทยประจำประเทศจีนผู้ที่มีความหลังฝังใจกับความรักในอดีตจนไม่ยอมเปิดใจให้ใครอีกแต่เมื่อมีโอกาสได้พบกับน้ำมุมมองความรักของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปการที่สองคนนี้มารู้จักกันมันเหมือนกับคนที่อกหักทั้งคู่อ่ะมันมองเห็นกันแล้วก็รู้สึกมีความเห็นใจซึ่งกันและกันบางทีคนอกหักมาเจออีกคนที่อกหักเหมือนกันก็เหงาเหงากับเหงามาเจอกันมันก็เกิดอะไรขึ้นได้อะไรอย่างนี้ถึงคราวที่แล้วมันจะแย่แต่คราวนี้อาจจะดีก็ได้นะครับไปไหนก็ไปได้อ่ะว่าแต่เป็นมึงชวนนะกูไปทั้งนั้นแหละครั้งนี้ผมอาจจะไม่ต้องการอะไรจากคุณก็ได้นะเราก็เลยแบบเกิดการแบบเลือกไม่ได้ต้องติดตามค่ะว่าแบบสุดท้ายแล้วน้ำจะตัดสินใจยังไงแล้วจะเลือกใครแต่ไม่ว่าน้ำต้องหนักใจกับการเลือกในครั้งนี้แค่ไหนคนที่ฟินสุดๆก็น่าจะเป็นหยกณัฐภัทรที่คราวนี้ได้กระทบไหล่กับพระเอกระดับซุปตาร์พร้อมกันถึง3คนเลยทีเดียวพอมารู้ว่าพระเอกมีใครบ้างหมดปีนี่เรียกว่าตัวเทพเลยแล้วพอได้ไปเข้าฉากกันมาแรกๆก็ทำอะไรไม่ถูกที่เขาจะดุไหมคือมันจะเครียดเยอะมากค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วได้เรียนรู้นิสัยกันไปเรื่อยอะไรมันง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะพี่เขาเฟรนด์ดีกับทุกคนแล้วก็เป็นครูที่ดีด้วยให้คำปรึกษาหนูตลอด
พราะเรื่องราวความรักวุ่นๆในคนอกหักส่วนหนึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศจีนทำให้ต้องยกกล้องถ่ายจากไทยไปถ่ายทำกันไกลถึงสถานที่จริงแต่กว่าจะได้ภาพสวยๆมาฝากแฟนหนังชาวไทยทั้งทีมงานก็ต้องพบกับอุปสรรคที่คาดไม่ถึงเนื่องจากมันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรเงี้ยนะแล้วก็โลเคชันถึงขอโลเคชันไปแล้วเนี่ยบางทีเกิดอย่างเช่นมีนายกมาอะไรเงี้ยแล้วเรายังถ่ายต่อไม่ได้ตอนนี้ก็มีปัญหาอะไรเข้ามานิดหน่อยนะครับนายกมาครับเขาเลยไม่ให้เราถ่ายนะทีมงานก็เลยปรึกษากันว่าจะถ่ายซีนไหนก่อนอะไรเนี่ยในสะพานแถวเนี้ยไม่ได้ถ่ายเลยเป็นไงครับผู้กำกับครับสนุกมากครับตื่นเต้นดีกำลังลุ้นอยู่ว่าพรุ่งนี้นายกจะเดินทางไปไหนครับพอมาเปิดกล้องที่นี่เจียงถ่ายไปได้คัดเดียวอะฝนตก I am so sad นายกไปแล้วฝนตกนี่ฝนซาไปแล้วให้มาเกิดอะไรขึ้นไม่เอาแล้วนะหนูรู้สึกผ่อนคลายนะแต่ก็เครียดตรงที่แบบคนจีนเขาจะชอบมามุงจะมานู่นมานี่คนจีนที่มาร่วมงานด้วยก็อาจจะมีปัญหากันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายมันก็โอเคอะค่ะแก้ปัญหาก็คือนั่นแหละไปกินข้าวด้วยกันไปลั่วด้วยกันมันก็เริ่มจะใช้ภาษาอินสติ้งได้ดีขึ้นจะ เป็นแบบอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เริ่มลื่นไหลแม้แต่ฉากที่โรแมนติกสุดๆอย่างฉากน้ำกับโจต้องเต้นรำกันรอบกองไฟเบื้องหลังก็มีเรื่องราวน่าปวดหัวให้ต้องแก้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวคนเผ่าเนี่ยเขาไม่พูดจีนกลางการวีฟหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงอ่ะก็สื่อสารกันแบบจนงงไปหมดอ่ะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยมันมีความน่าประทับใจทีมงานทุกคนที่นั่นก็โอ้โหตั้งใจทำงานกันมากแล้วสุดท้ายมันก็ได้ภาพอย่างที่เราต้องการแล้วก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยก็น่าจะภูมิใจกับฉากซึ่งมันเกิดขึ้นครับเลิกกล้องเลิกกล้องใครเคยอกหักบ้างเดินแน่ล่ะมันทุกคนต้องเคยมาบ้างอ่ะนะก็เชื่อว่าถ้าเกิดได้ดูปุ๊บก็น่าจะมองเห็นถึงความรู้สึกแล้วก็ชีวิตจิตใจของตัวละครเป็นทุกคนอยู่แล้วครับที่เวลาอกหักเราคิดไม่ได้หรอกเราจะคิดแต่อยากจะกลับไปหาคนเดิมแต่เรื่องนี้มันจะเหมือนกับเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันก็มีทางออกอื่นนะมันเหมาะสำหรับคนที่มีความสงสัยเรื่องความรักตัวละครเคยอกหักยังไงเหมือนกับเราหรือเปล่าหรือว่าตัวละครเขาอกหักแล้วเขาปั้นตัวเองกลับคืนมายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วทำไงต่ออกหักแล้วทำไงต่อคือจะบอกว่าอกหักไม่จำเป็นต้องเศร้าเสมอไปคุณอาจจะเศร้าแค่ช่วงแรกแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการอกหักเนี่ยอาจจะทำให้คุณไปเจออะไรที่มันแปลกใหม่หรือดีกว่าเดิมก็ได้คือชีวิตมันจะสนุกขึ้นนะเพราะอกหักทำให้เข้าใจความรักมากขึ้นเตรียมรับความประทับใจและมาเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันกับคนอกหักในโรงภาพยนตร์